ทรงรวบรวมและแต่งตำราคำอธิบายกฎหมายลักษณะต่างๆมากมายค่ะทรงตั้งโรงเรียนกฎหมายเปิดสอนวิชากฎหมายโดยทรงสอนวิชากฎหมายด้วยพระองค์เองและทรงเป็นกรรมการตรวจตัดสินความฎีกาซึ่งเทียบได้กับศาลฎีกาในปัจจุบันวันนี้เมื่อวานค่ะ7สิงหาคมนะคะย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2463วันนี้คือวันสิ้นพระชนของพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยด้วยค่ะวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2463พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชายระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีเดเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยสิ้นพระชนที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่14ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5กับเจ้าจอมมารดาตลับทรงเป็นต้นตระกูลระพีพัฒน์พระองค์ท่านประสูติเมื่อวันที่21ตุลาคม2417ทรงเป็นราชโอรสรุ่นแรกที่เสด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเมื่อปี2428ร่วมกับกรมพระจันทบุรีณฤนาถหรือพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์กรมหลวงปราจินกิติบดีและกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชทรงเข้าศึกษาชั้นมัธยมในกรุงลอนดอนเป็นเวลา3ปีค่ะก่อนสอบเข้าเรียนนิติศาสตร์ที่สำนักไคลเชิร์ตมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดตั้งแต่พระชันษาเพียง18ปีและเรียนจบได้เกียรตินิยมภายในเวลา3ปีหลังจากนั้นพระองค์กลับมาทำงานที่เมืองไทยทรงเริ่มรับราชการในสำนักราชเลขาธิการและได้รับแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีทรงประกอบพระกรณียกิจที่เป็นคุณประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อวงการกฎหมายไทยและศาลสถิตยุติธรรมทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมทรงปรับปรุงศาลยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยทรงจัดตั้งศาลมณฑลและศาลจังหวัดทั่วประเทศทรงเป็นประธานกรรมการตรวจชำระกฎหมายประมวลขึ้นเป็นกฎหมายอาญาฉบับรศ.127หรือช่วงปี2451ทรงรวบรวมและแต่งตำราคำอธิบายกฎหมายลักษณะต่างๆมากมายค่ะทรงตั้งโรงเรียนกฎหมายเปิดสอนวิชากฎหมายโดยทรงสอนวิชากฎหมายด้วยพระองค์เองและทรงเป็นกรรมการตรวจตัดสินความฎีกาซึ่งเทียบได้กับศาลฎีกาในปัจจุบันในปี2443ทรงตั้งกองพิมพ์ลายมือขึ้นสำหรับตรวจลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหาในคดีอาญาและทรงดำรงตำแหน่งขณะดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการได้ทรงประชวรด้วยพระวัณโรคที่พระวักกะจึงได้เสด็จไปรักษาพระองค์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะและสิ้นพระชนที่นั่นรวมพระชนมายุได้47พรรษาภายหลังทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยและนักกฎหมายต่างถือกันว่าวันที่7สิงหาคมของทุกปีเป็นวันระพีและนี่คือวันนี้เมื่อวันวานค่ะ7สิงหาคมณพุทธศักราช2463นะฮะเป็นวันสิ้นพระชนของพระองค์เจ้าระพีพัฒน์ค่ะนะอันนี้คือที่มานะวันนี้เมื่อวันวานนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ